สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมวิธีการตรวจเช็คไฟชาร์จของรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกระบบ2จังหวะของทางค่าย Honda กันนะฮะพอนานๆครั้งได้ทำรุ่นนี้ก็เอามาแชร์เทคนิควิธีการเช็คให้ชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยนะฮะวิธีตรวจสอบไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จเราสิ่งเราต้องมีก็คือมัลติมิเตอร์ฮะมัลติมิเตอร์นี่ฮะให้เราตั้งยานไปที่ DC โวลต์นะไฟชาร์จนี่จะเป็นระบบไฟกระแสตรงนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเลยนะเนี่ยขั้วบวกขั้วลบที่สายไฟเมนก็จะมีขั้วบวกขั้วลบเช่นกันลำดับแรกเลยให้เราสตาร์ทรถให้ติดก่อนครับให้เราสตาร์ทรถให้ติดแล้วเราใช้มัลติมิเตอร์วัดที่ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่อันนี้สภาวะปกติที่ยังไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมจะวัดที่แบตเตอรี่ให้ดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟกี่โวลต์แดงบวกดำลบนะแล้วค่อยอ่านที่จะตัวหน้าจอของมัลติมิเตอร์นะนี่คือสภาวะปกติของแบตเตอรี่นะอ่านได้ 13.11 โวลต์นะฮะอันนี้คือยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะจำขั้วแบตเตอรี่เข้าไปที่แบตแล้วสตาร์ทให้ชมจำค่าเมื่อกี้ให้ได้นะ 13.11 โวลต์เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะให้เราใช้มัลติมิเตอร์เราวัดที่ขั้วแบตเตอรี่เหมือนเดิมฮะแดงบวกดำลบฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบแล้วคอยสังเกตค่าในมัลติมิเตอร์นะค่าที่มัลติมิเตอร์ระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ที่ 13.39 40 41แสดงว่ามีการป้อนไฟมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะฮะเพราะว่าสภาวะไฟเข้าแบตเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แค่รอบเดินเบานะเนี่ยถ้าวัดแล้วได้ค่าลักษณะแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว่ามีไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่แน่นอนเดี๋ยวผมจะชักปลั๊กออกแล้ววัดที่แบตเตอรี่เพียวๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราไม่ได้เสียบขั้วสายไฟเมนนะเห็นไหมครับค่าไฟแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 13.23 ซึ่งมันจะสูงกว่าตอนแรกมันอยู่ที่13.11แสดงว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยได้รับการป้อนไฟชาร์จเข้ามาในแบตเตอรี่แล้วก็พยายามที่ให้ขั้วมันแน่นนะโอเคเดี๋ยวเสริมให้อีกนิดนึงไฟที่ป้อนกับแบตเตอรี่เนี่ย
ไฟที่พ่นกับแบตเตอรี่นะที่มาจากเรกูเลเตอร์เนี่ยมันมีกี่โวลต์กันแน่เดี๋ยวจะวัดให้ดูโดยเหมือนเดิมครับใช้มัลติมิเตอร์จิ้มที่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเราจะรู้ค่าเลยครับว่าไฟที่มาจากเรกูเลเตอร์หรือตัวชาร์จเนี่ยมากี่โวลต์อย่างของตอนนี้อยู่ประมาณ5โวลต์กว่านะในรอบเดินเบาแต่ถ้าเรามีการเร่งเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องยนต์ให้ดูการเปลี่ยนแปลงของการชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้ายิ่งรอบเครื่องสูงโวลต์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่มากครับอยู่ระหว่าง 7-8-9 โวลต์นี่แหละนี่ก็คือค่าไฟที่มาจากเรกูเลเตอร์นะฮะมาประมาณ5โวลต์ถึง7โวลต์ขึ้นอยู่กับรอบเครื่องยนต์ด้วยอีกทีครับอีกทีครับแบตเพียวๆนะแบตเพียวๆแบตเพียวๆอยู่ที่ 13.16 เมื่อจำขั้วแบตเข้าไปขึ้นเป็น 13.32 แล้วนะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์2จังหวะเกียร์ออโตเมติกของทางค่าย Honda นะก็พอจะสรุปให้ฟังสั้นๆได้ว่าไฟที่มาจากเรกูเลเตอร์เนี่ยผ่านสายไฟเมนก่อนที่จะเข้าแบตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5ถึง7โวลต์บางครั้งก็8ครับก็ขึ้นอยู่กับรอบเครื่องยนต์เมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปในตัวแบตเตอรี่แล้วเราวัดค่าเนี่ยโวลต์มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามรอบเครื่องก็แสดงให้เราเห็นว่ามันมีการป้อนไฟเข้าแบตเตอรี่นะแต่ถ้าเราทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำแล้วกระแสไฟไม่เกิดการเพิ่มขึ้นอ่ะมีแต่ลดลงเนี่ยแสดงว่าระบบไฟชาร์จเราไม่ดีนะมันจะมีบางเคสบางกรณีเนี่ยไฟชาร์จไม่มีไฟชาร์จไม่ดีเนี่ยแบตจาก12โวลต์แบตจากประมาณ 13.1716 เนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยแทนที่มันจะเพิ่มนะมันกลับกลายเป็นว่ามันค่อยๆดรอปตัวลงมาก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีการป้อนไฟเข้าแบตเตอรี่ระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เราก็จะเป็นต้องไล่เช็คพวกสายไฟเมนพวกเรกูเลเตอร์หรือว่าพวกฟินคอยว่ามีการชำรุดเสียหายหรือเปล่าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้ชมกันนะหวังว่ามันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางกับเพื่อนช่างได้อีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ